เมื่อหยิบข้าวโพดมาหนึ่งฝักมานั่งคิดพิจารณาคิดถึงย้อนไปสมัยอดีตเมื่อตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ในบ้านที่ต่างจังหวัดอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราปลูกข้าวโพด 20-30 ไร่มีทั้งข้าวโพดพันม้าข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเจ้าข้าวโพดหวานและก็ทุกสายพันธุ์ที่อยากจะปลูกเวลาที่นึกอยากกินทีนึงก็แบกกระสอบเข้าไปในสวนหักใส่กระสอบกันมาเอามาใส่ปี๊บน้ำตาลใบใหญ่ๆนะต้มทีนึง 70-80 หรือว่า100ฝักอัดกันเข้าไปเต็มปี๊บหลังจากสุกก็มานั่งกินกันตามภาษาพี่น้องแต่วันนี้ผมเข้ามาอยู่กรุงเทพอีก3ปีก็จะครบ40ปีที่มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพที่ทุกคนมองดูว่าหรูหราด้วยหน้าที่การงานคนทุกคนเข้ามองดูว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตดูดีมีหน้าที่การงานสูงทำงานมีเงินเดือนแต่รู้ไหมครับว่าชีวิตต้องมาซื้อข้าวโพดกินฝักละ20บาทเนี่ย